สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Are You Know คุณอยากรู้เราอยากให้ความรู้ดีๆอยู่ที่รามคำแหงครับรายการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้วันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์ที่นี่เขามีหลักสูตรการเรียนการสอนกันอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งเรามีการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครอบคลุมหลายกลุ่มวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่อาคารคิริมาศชั้น1ชั้น3และชั้น6อีกทั้งยังมีสถานที่ฝึกปฏิบัติจริงจำนวนกว่า100ไร่อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนั่นก็คือศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริครับคุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเขาเรียนอะไรกันบ้างงั้นเราไปถามอาจารย์ที่สอนอยู่ในสาขาวิชานี้กันดีกว่าครับครับสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนั้นนะครับเปิดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรกในปี2538โดยแบ่งเป็น3กลุ่มวิชานะครับคือกลุ่มวิชาการผลิตพืชกลุ่มวิชาการผลิตสัตว์และกลุ่มวิชาการอารักขาพืชนะครับสำหรับกลุ่มวิชาการผลิตพืชนั้นเรามีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชหลายๆชนิดเช่นการผลิตไม้ผลการผลิตพืชผักการผลิตไม้ดอกการผลิตไม้ประดับรวมไปถึงการขยายพันธุ์พืชด้วยนะครับส่วนวิชากลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ก็จะมีการเรียนการสอนในเรื่องของการผลิตสัตว์ในด้านต่างๆเช่นการทำฟาร์มสุกรการทำฟาร์มสัตว์ปีกการทำฟาร์มโคเนื้อการทำฟาร์มโคนมหลักโภชนศาสตร์นะครับการประมงรวมไปถึงโภชนศาสตร์แล้วก็การสุขาภิบาลสัตว์ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มวิชาการอารักขาพืชก็จะมีการเรียนการสอนในด้านของแมลงศัตรูพืชโรคพืชและหลักการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับซึ่งการเรียนการสอนทั้ง3กลุ่มวิชานี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาได้เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่2นะครับตามรายละเอียดแล้วก็นอกจากนี้ในแต่ละกลุ่มวิชาก็จะมีบางวิชาซึ่งเป็นวิชาบังคับนั่นหมายถึงว่านักศึกษาทุกกลุ่มวิชาจะต้องทำงานวิจัยหรืองานทดลองก็คือรายวิชาปัญหาพิเศษซึ่งเป็นงานวิจัยที่นักศึกษาจะต้องทำแล้วก็จะต้องทำรูปเล่มออกมาเมื่อจบการศึกษารวมไปถึงนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่เป็นวิชาฝึกงานที่เรียกว่าวิชาสหกิจศึกษาสามารถโดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชานี้สามารถไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนหรือฟาร์มของเกษตรกรโดยตรงซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้เน้นให้นักศึกษาเลือกเพื่อเป็นทักษะในด้านการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงซึ่งวิชาสายกิจศึกษานี้ครับจะใช้เวลาในการฝึกหน่วยงานราชการฟาร์มเอกชนหรือฟาร์มของเกษตรกรเนี่ยระยะเวลาไม่ต่ำกว่า120วันครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรียนจบสาขาวิชานี้แล้วสามารถไปทำอะไรได้บ้างเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถสมบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนักวิทยาศาสตร์หรืองานในบริษัทเอกชนอาทิเช่นนักวิชาการเกษตรพนักงานขายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายหรือสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรก็ได้ครับทีนี้เราก็เข้าใจกันแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีการเกษตรเขาเรียนอะไรกันบ้างแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเราไปดูการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้กันต่อดีกว่าครับสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเราเปิดมามากกว่า22ปีแล้วนะคะมีการเรียนการสอน3หมวดวิชาก็คือการผลิตพืชผลิตสัตว์และการจัดการศัตรูพืชค่ะซึ่งนอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วเรายังมีสถานที่สำหรับการปฏิบัติการในแปลงทดลองและฟาร์มด้วยนะคะสำหรับการฝึกปฏิบัติมีจำนวน100ไร่นะคะอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนั่นก็คือศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริค่ะในพื้นที่ดังกล่าวนะคะมีการปลูกพืชชนิดต่างๆการเลี้ยงสัตว์และการผลิต
ขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการเกษตรนอกจากนี้ในบางวิชามีการพานักศึกษาไปทัศนศึกษาการศึกษานอกห้องเรียนซึ่งทำให้นักศึกษามีความรู้ที่หลากหลายสามารถนำความรู้ต่างๆไปใช้ในภาคการเกษตรได้นะคะแล้วสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรของที่นี่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรรู้ไหมครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคุณสามารถนำหน่วยกิจจากสถาบันการศึกษาอื่นมาเทียบโอนทำให้ลดระยะเวลาในการเรียนหรือนักเรียนที่สำเร็จมัธยมศึกษาตอนต้นก็สามารถเรียนล่วงหน้าด้วยระบบ Pre-degreeมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพียงแค่หน่วยกิจละ50บาทเท่านั้นสำหรับนักศึกษาภาคปกติเทอมแรกประมาณไม่เกิน 3,750 บาทและพรีดีกรีเทอมแรกประมาณไม่เกิน 3,100 บาทซึ่งนับว่าถูกมากๆเลยครับจากพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากมายเราลองมาฟังกันดูนะครับว่าเขามีวิธีหรือเทคนิคการเรียนยังไงกันบ้างจากการที่ได้เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยคำแหงนะครับก็ได้ประสบการณ์จากการเรียนการสอนของที่สาขานะครับจากท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับซึ่งในขณะที่ผมเข้ามาเรียนในช่วงปี2543นะครับก็ได้เลือกเข้ามาเรียนในกลุ่มวิชาการผลิตสัตว์นะครับในขณะที่เรียนก็มีอาจารย์หลายๆท่านนะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับในยุคสมัยที่ผมเรียนอยู่นะก็จะมีการเชิญอาจารย์ผู้ทรงรู้จักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาช่วยสอนนะครับซึ่งส่งผลให้ผมมีความรู้ความสามารถที่จะไปใช้ในการทำงานแล้วก็ศึกษาต่อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้จากมหาวิทยาลัยคำแหงนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นนะครับซึ่งเราต้องหาที่ฝึกงานนะครับของเราเองด้วยแล้วก็ออกไปฝึกงานเหมือนที่มหาวิทยาลัยอื่นเขาทำกันนะครับอย่างเช่นในสมัยที่ผมฝึกเนี่ยก็จะมีฝึกทั้งด้านสัตว์ปีกทางสุกรแล้วก็ทางด้านคนเนื้อคนนมนะครับเวลาออกไปฝึกก็จะไปเจอเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยอื่นนะครับก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เป็นเครือข่ายนะครับซึ่งทางรามคำแหงเนี่ยก็จัดว่าเป็นกลุ่มของการผลิตสัตว์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยทุกๆคนที่จบออกไปเนี่ยก็มีงานทำที่ดีๆกันหลายคนครับก่อนที่จะได้เข้ามาทำงานที่นี่นะครับก็ไปเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นวิจัยทางด้านโคนมอยู่ประมาณ10ปีได้นะครับแล้วก็ไปอยู่เป็นนักโภชนาการอาหารที่เอกชนประมาณ2ปีครับแล้วก็ได้มีโอกาสจากมหาวิทยาลัยนะครับให้มาสมัครเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่นี่นะครับก็อยากฝากน้องๆ นะครับนักเรียนที่กำลังจะจบชั้นมัธยมนะครับหรือจบทางด้านกศน.หรือจบสายอื่นๆนะครับที่อยากเรียนทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอกวิชาการจัดการศัตรูพืชการจัดการพืชและการจัดการการผลิตสัตว์นะครับก็ทางรามคำแหงนะครับเราก็มีการเรียนการสอนในสายวิชานี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเข้ามาเรียนในรามคำแหงนะครับเป็นสิทธิ์ของพ่อคุณรามคำแหงนะครับกับเรานะครับซึ่งการเรียนการสอนของรามเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานประจำอยู่มีเวลาเข้ามาเรียนน้อยนะครับอันนี้เราก็จะมีการดีไซน์การเรียนการสอนที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับในครั้งหน้าเรายังคงอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าจะเป็นสาขาอะไรนั้นอย่าลืมรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ